ริชชี่เปิดมุมความรักกับก๊อตเผยเคยเฉียดตายขี่จักรยานยนต์ตกเขาสูงเท่าตึก2ชั้นนางเอกหน้าหวานริชชี่อรเนศได้เปิดอกพูดคุยกับทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการถึงเส้นทางรักจากคู่จิ้นสู่คู่จริงกับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรพร้อมเล่าชีวิตวัยเด็กจากนักกีฬาแบดมินตันสู่เส้นทางการเป็นนางเอกแถวหน้าและในรายการได้ถามริชชี่ว่าที่ก๊อตเขาลบรอยสักเอาจริงๆเราบอกให้เขาลบไหมริชชี่ได้ตอบกลับว่าไม่เกี่ยวกับหนูเลยค่ะคือหนูไม่เคยคิดว่าเขาควรเป็นยังไงเขาเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องลบรอยสักอาจจะเป็นความคิดของเขาที่เขาวางแผนมานานแล้วเหมือนเขาเคยลบไปข้างนึงแล้วตอนนี้เหลืออีกข้างนึงและมีการถามต่อว่าความรู้สึกมันมาเริ่มเปลี่ยนตอนไหนริชชี่เลยตอบว่าเหมือนเขากลับมาเจอหนูอีกครั้งตอนโปรโมทแล้วเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ตามรายการแล้วเขาไปให้สัมภาษณ์อันนึงเหมือนหนูเป็นคนแบบที่เวลาเขาเกิดเรื่องอะไรเขานึกถึงหนูอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ทักหนูมาว่าเห็นที่พี่สัมภาษณ์ไหมเขาพูดจริงนะไม่ได้โปรโมทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับคู่ก๊อตอิทธิพัทรและริชชี่อรเนศที่ทีมงานของเรานำมาฝากให้รับชมกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ